พอรู้ได้ก็ปัญหาปากคอกนั่นแหละซึ่งมีอยู่กับทุกคนว่าโลกหน้ามีไหมเพราะเรื่องโลกหน้าก็พูดไปสู่โลกหน้าโลกหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคนเขาถามนั้นเราก็ได้ตอบเขาถามเขาว่าเมื่อวานนี่มีไหมแล้วเมื่อเช้านี่มีไหมปัจจุบันณบัดนี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นแล้วคืนวันนี้ก็มีไหมถามไปเขาก็ยอมรับว่ามีแล้ววันพรุ่งนี้จะมีไหมวันมะรืนเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าต่อไปจะมีไหมมันเคยมีมาแล้วเนี่ยมันจำได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็เอาสิ่งที่จำได้แล้วไปเทียบเคียงกันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแล้วข้างหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่นเมื่อวานนี้มีมาแล้ววันนี้ก็มีมันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลำดับเราจำได้เราไม่ลืมแล้วตอนบ่ายตอนค่ำตอนกลางคืนถึงวันพรุ่งนี้เช้าเราก็เคยเทียบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาอย่างนั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันก็ยอมรับกันว่ามีนี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โตโลกหน้ามีไหมคนตายแล้วจะได้เกิดไหมฮะมันเป็นคู่กันก็ผู้เกิดผู้ตายอยู่นี่ก็คือใครเนี่ยก็คือเรานั่นเองที่เกิดที่ตายอยู่ตลอดมาโลกนี้ไปโลกหน้าก็คือเราโลกหลังคือโลกผ่านมาแล้วก็คือเราจะเป็นใครถ้าไม่ใช่สัตว์โลกผู้เป็นนักท่องเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่มีใครเป็นผู้แบกหามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษแห่งความหลงความจำไม่ได้มันมาแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจับสาเหตุของมันไม่ได้เป็นมาเพราะเหตุไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จำไม่ได้เรื่องของตัวเลยหมุนตัวเองไม่ทราบจะไปทางไหนความหลงตัวเองจึงเป็นเรื่องยุ่งยากถึงไม่น้อยหลงสิ่งอื่นนั้นค่อยนั้นชั่วไอ้หลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหาผลมันก็จะท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องของตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สำเร็จนอกจากเรื่องจะทำคุณงามความดีเข้ามาเริ่มดับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่จิตตภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคืออะไรก็คือเรื่องของใจใจเป็นผู้แสดงก่อเหตุก่อผลอยู่ตลอดเวลาทั้งความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม่เป็นความดีถ้าไม่ใช้ความบังคับบัญชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายคิดใส่แสบไปในแง่ต่างๆโดยหาเหตุหาสาระไม่ได้แต่ผลที่จะพึงได้รับนั้นมันเป็นสาระสำคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกระทบกระเทือนได้จึงเป็นเรื่องยากเรื่องหนักความหลงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูตัวเรื่องคือดูตัวใจที่แรกยังไม่เข้าใจก็ต้องบอกวิธีเอาอย่างนี้ซะก่อนท่านสอนให้ภาวนานำทำบทใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวหาหลักยึดไม่ได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เกณฑ์แต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้กลายเป็นเรื่องความเหลวไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนตลอดภพตลอดชาตินี่แต่ความเหลวไหลทั้งที่เสาะแสวงหาคิดว่าวุ่นขุ่นมัวไปหมดมันไม่มีสาระที่จะยึดท่านจึงสอนให้ยึดสาระธรรมเช่นให้สอนให้ภาวนาพุทโธหรืออัตถิเกสาโลมาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสาระเพื่อจะให้จิตท
ที่ส่งไปที่ต่างๆวุ่นไปหมดทั้งวันทั้งคืนนั้นได้เกาะกับอารมณ์นั้นและรวมกระแสของตัวรวมความสนใจเข้ามาอยู่ในจุดเดียวความรู้ก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้นจุดนั้นจึงเป็นที่รวมแห่งความรู้คือจิตกระแสแห่งความรู้ทั้งหมดจะรวมตัวเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมที่บริกรรมหรือภาวนาอยู่ได้อยู่ด้วยความสนใจด้วยความมีสตินั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบพอปรากฏจิตเป็นปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเราก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นหลักอันหนึ่งหรือเป็นที่ยึดของจิตอันหนึ่งความที่จิตปรากฏเป็นที่ยึดของตนหรือเป็นหลักเป็นใจขึ้นมาได้เพราะอะไรก็เพราะบทธรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบขึ้นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความพุ่งสร้างวุ่นวายของจิตที่หาหลักยึดมาได้แล้วก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตัวในขณะเดียวกันนี่เป็นขั้นหนึ่งที่ท่านสอนให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนและพยายามทำจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลำดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้เจริญแล้วเจริญเล่าจนมีความชำนิชำนาญกระทั่งจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความชำนาญในการภาวนาเพื่อความสงบจิตพอจิตรวมเป็นตนเป็นตัวเข้ามาปรากฏเป็นความรู้เด่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละในขณะเดียวกันก็เป็นอันว่ารวมกิเลสเข้ามาสู่จุดเดียวเพื่อเห็นได้ชัดกิเลสที่เป็นไปตามกระแสของจิตพุ่งสร้างไปในแง่ต่างๆจนกระทั่งคำนึงคำนวณไม่ได้นั้นเราไม่สามารถที่จะยึดจะจับตัวของมันได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสแต่เมื่อจิตที่พาให้เป็นกิเลสเพราะอันหนึ่งเป็นเครื่องบังคับจิตนั้นได้แก่กิเลสมันสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตสงบตัวเข้ามากิเลสก็สงบตัวเข้ามาเมื่อจิตเป็นชิ้นเป็นอันเป็นจุดเป็นหมายพอเข้าใจชัดเรื่องของกิเลสก็เข้ามาในสุดก็เข้ามาสู่วงแคบคือในจุดเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่คลี่คลายดูมัดอันนี้หรือก้อนอันนี้มันไปว่ามันไปสนใจกับอะไรในขณะที่ไม่สงบมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรมั่งนะทีนี้ในขณะที่สงบเป็นอย่างนี้ไม่ก่อควรตัวเองขณะที่ไม่สงบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมันก็ต้องไปตรงนั้นจิตมันหนักในอารมณ์อะไรนี่เราพอทราบได้เมื่อจิตก็มีความสงบให้เห็นจิตแสดงตัวออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันใดก็เป็นอันว่าทราบกันที่นี่ร่องรอยของจิตก็พอมองเห็นได้เพราะจิตเคยสงบปล่อยความตัวออกไปก็ทราบท่านจึงสอนให้พิจารณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจนรูปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นเพราะเหตุใดดูรูปขยายรูปแยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั่นให้เห็นชัดเจนตามความจริงของมันเมื่อเราได้แยกแยะส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลวไหลของจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นสัมพันธ์ต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้หามูลความจริงไม่ได้เพราะพิจารณาอันนั้นแล้วไม่มีอะไรนี่จะเป็นความสำคัญของจิตเป็นหมาอัตหะในขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นโทษแห่งความไปสำคัญมันหมายความยึดมั่นถือมั่นของจิตในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้น
ทั้งรูปหรือเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดด้วยปัญญาที่คลี่คลายอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นนั่นแต่ก่อนไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องเพราะเหตุอะไรนี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวข้องเพราะเหตุนั้นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสำคัญผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีเมื่อพิจารณาตามความจริงเห็นตามจริงในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบชัดว่าจิตมันไปสำคัญเป็นอย่างนั้นนั้นมันจึงเกิดอุปทานความมั่นถือมั่นความรักความชังขึ้นมาเป็นกิเลสเพิ่มไปอีกก็ทราบทั้งความเลวไหลของจิตจิตเมื่อทราบว่าตนเลวไหลแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะจะฝืนพิไปยึดมั่นถือมั่นก็ปัญญาก็แทงทะลุไปหมดแล้วไปยึดมั่นถือมั่นหาอะไรก็ได้พิจารณาแล้วทราบชัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นนี่วิธีคลี่คลายกองปัญหาใหญ่ที่รวมแล้วเป็นผลแห่งกองทุกข์ภายในใจท่านสอนให้คลี่คลายอย่างนี้เมื่อคลี่คลายอย่างนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยจิตรู้แล้วจิตปล่อยเองจิตที่ยึดคือจิตไม่รู้เมื่อรู้เต็มหัวใจแล้วต้องปล่อยเต็มตัวทีเดียวปล่อยยังไม่มีอะไรเสียดายเข้ามาความกังวลทั้งหลายที่จิตเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดส่องมองทะลุให้เห็นแจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วความแม่นสาบจะไปงมอะไรอีกนะปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปมันก็เข้าทำนองที่เคยเทศท่านเองแล้วก็มาคลี่คลายดูขณะจิตที่แยกออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยกออกไปจากที่ไหนพอสติปัญญาทันมันแยบออกขณะนั้นมันก็ดับในขณะนั้นไม่ถึงกับต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทันคอยตีคอยต้อนคอยปราบปรามกันอยู่เสมอแล้วขยับเข้าไปตามร่องรอยมันเข้าไปไอ้ลูกเต้าหลานเลนของกิเลสมันออกมาจากไหนตั้งแต่สัตว์ต่างๆมันยังมีพ่อมีแม่แล้วกิเลสนี่พ่อแม่ของมันคืออะไรมันมาจากไหนปรุงแล้วปรุงเล่าคิดแล้วคิดเล่าสำคัญมันหมายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยปรุงก็ปรุงขึ้นที่จิตไม่ปรุงขึ้นที่อื่นตามเข้าไปโดยลำดับนี่คือค้นดูเรื่องของจิตจนกระทั่งทราบว่าจิตนี้ได้ขาดกับสิ่งใดแล้วและยังอันใดที่มีความสัมผัสมีความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นอยู่เวลานี้จิตก็ตามเชื้อนี้เข้าไปกิเลสก็แคบขึ้นเพราะตัดสะพานหมดที่จะไปสืบต่อกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกดินแดนหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกใหม่เหลือแต่ความรู้ที่ปรุงอยู่ยิบยับอยู่ภายในจิตนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นโดนกวนกวายก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้นไม่เป็นที่พึงพอใจทุกระยะไปเรียกว่ามีแต่ความทุกข์ซึ่งโลกไม่ต้องการทั้งนั้นเราเองก็แบกกองทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบเงื่อนแก้เงื่อนไขนั้นนี่พอทราบแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีมันก็ยิ่งเห็นชัดที่จิตแสดงเป็นตัวละครเป็นตัวเรื่องตัวราวอยู่ภายในตนเองที่หาที่ยึดที่เกาะอะไรไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่ภายในตัวเพราะเหตุไรจึงไม่ยึดไม่เกาะก็เพราะเข้าใจแล้วจะไปยึดไปเกาะอะไรเรื่องมันก็มีแต่ยุบยักอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดกำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุ้ยเฉียบขุดค้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะนะไม่ว่าทุกเอียบทและถึงกลายเป็นทุกขณะ
ที่จิตกระเพื่อมตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่อมรู้ทั้งขณะที่ดับไปเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากขณะที่ปรุงที่แต่งนั้นนั้นหมายเลยไม่มีเพราะตามทันเพราะกระเพื่อมก็รู้รู้แล้วดับเรื่องราวไม่เกิดเกิดขึ้นมาขณะนั้นดับดับดับไม่แตกกิ่งแตกก้านออกไปไหนเพราะตัดสะพานอย่างนี้นั่นภายนอกด้วยปัญญาต่อไปก็เมื่อสติปัญญาได้ค้นคว้าอยู่อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่ก่อให้ก่อกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้มีเรียกว่าคุ้ยเขี่ยขุดค้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสำคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สัตว์โลกเรื่องกิเลสที่แทรกอยู่ภายในจิตอันอย่างลึกลับนั่นแหละทีนี้เปิดเผยตัวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีได้ตัดสะพานหมดแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตเท่านั้นเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนค้นคว้าลงไปที่จิตจนแหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วๆไปที่เคยได้พิจารณาโดยทางปัญญาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกันสุดท้ายกิเลสก็แตกกระจายออกจากจิตใจทีนี้เราจะไม่ทราบได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดในภพนั้นภพนี้จะเกิดที่ไหนมั่งเกิดที่ไหนมั่งไม่สำคัญสำคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวเกิดอย่างแน่นอนแล้วบัดนี้ได้ทำลายความเกิดซึ่งเป็นเชื้อสำคัญอยู่ภายในจิตนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอันใดที่จะต่อกันต่อไปแล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทราบได้อย่างชัดเจนภายในจิตนี่แหละที่ว่าโลกหน้ามีไหมหรือไม่มีตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายซ้ำๆซากๆไม่หยุดไม่ถอยจนไม่สามารถจำเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลำบากของตนในภพน้อยภพใหญ่ได้คือตัวนี้ทีนี้ประมวลเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิตดวงเดียวรวมกันที่นี่ทำลายกันที่นี่พอทำลายกันเสร็จสิ้นลงไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความลำบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี้ไม่มีรู้ได้อย่างชัดๆในเรื่องว่าโลกหน้ามีไหมมันก็หมดปัญหาโลกที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโลกหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไว้แล้วไปไม่ได้ขาดกระเด็นลงไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยขึ้นชื่อว่าสมมติแม้ละเอียดนี่เป็นจิตที่หมดปัญหาแก้ปัญหาของจิตแก้ที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกจะกว้างแสนกว้างขนาดไหนกี่จักรวาลก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งต่างหากของเขาเรื่องสำคัญที่ทำความกระทบกระเทือนแก่ตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนกระทั่งปัจจุบันและจะเป็นไปข้างหน้าก็คือเรื่องของจิตตัวมีภัยฝังจมอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นเมื่อแก้ภัยอันนี้ออกพิษออกนี้ออกหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยเรื่องโลกหน้าโลกหลังจะมีหรือไม่มีมันหมดความสนใจที่จะไปคิดเพราะทราบแล้วว่าตัวนี้หมดปัญหาที่จะไปก่อในโลกไหนอีกแล้วนี่เนี่ยการเรียนการแก้ปัญหาตัวเองแก้ลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แก้ที่ตรงนี้สาวกอรหันต์ท่านแก้ที่ตรงนี้รู้กันที่ตรงนี้ตัดได้ขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ได้ประกาศองค์ศาสดาขึ้นมาว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากทุกข์หรือเป็นศาสดาเอกของโลกก็ประกาศขึ้นมาจากความหมดเรื่องอันนี้เองการเรียนโลกจบก็เรียนจบที่จิตโลกคือหมู่สัตว์สัตตะแปลว่าผู้คล้องคล้องอยู่ที่จิตตัดขาดกันตรงนี้เรียนรู้กันที่นี่สาวกอรหันต์ละหันก็เรียนรู้กันที่อย่างเต็มใจหมดปัญหาท่านเหล่านี้เป็นผู้แก้ปัญหาตกอย่างไม่มีสิ่งใดเหลือหรอเลยพวกเราเป็นผู้รับเหมาในกองทุกข์เป็นผู้รับเหมาในปัญหาแต่ไม่ยอมแก้ปัญหามีแต่กวาดต้อนเข้ามารับอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จึงเต็มที่ทุกหัวใจ
อะไรๆก็ไม่เท่าเพราะไม่หนักเท่าหัวใจที่แบกกองทุกข์แบกอยู่ที่หัวใจเพราะเรียนไม่จบแบกแต่ทุกข์เพราะความรุ่มความหลงเมื่อวิชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทำลายสิ่งที่เป็นภัยนี้ทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วคำว่าไตรภพกามภพรูปภพก็หมดมันอยู่ที่ใจกามภพก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูปภพรูปภพก็สมมติสิ่งนั้นๆอยู่ในสามภพฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โลกนี้โลกหน้าอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่จะก้าวไปโลกไหนๆก็คือผู้นี้จะก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวกงจักรที่มีภายในจิตใจให้มีในที่อื่นใดพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนลงที่จุดถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือใจอันเป็นตัวการสำคัญสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับใครถ้าเรามีอยู่กับเราทุกๆคนนี้แล้วการแก้ทำไมแก้ตรงนี้เราไปแก้ที่ไหนกันเราจำเป็นเราจะต้องไปถามโลกไหนๆผู้ที่จะไปสู่โลกสู่กองฟืนกองไฟก็คือใจตรงนี้ถ้ามาแก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุกข์ร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาออกไฟอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักษาตัวได้แล้วเนี่ยมันก็มีเท่านั้นนี่เป็นโลกที่หนักมากสำหรับมวลสัตว์โลกทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็มักจะขึ้นตรงนี้มาตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเนี่ยโลกหน้ามีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมวันนี้ก็ถามว่านรกสวรรค์มีไหมแล้วก็ขี้เกียจจะตอบไม่ทราบจะตอบอะไรเพราะผู้แบกนรกสวรรค์ก็คือหัวใจนี่ก็คือมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสียเรื่องเวลาทำไมแก้ตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์นี่สิแก้เหตุหรือบำรุงเหตุในทางที่ดีแก้เหตุในทางที่ชั่วเสียทำว่าทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันจะผิดไปไหนเพราะสอนค้าทำสอนให้แก้ที่ถูกที่จุดไม่มีผิดไงธรรมนิยามนิกระทำก็นำผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอำนาจแห่งความรุ่มหลงด้วยสอนค้าทำนั้นดีแล้วแก้ที่ตรงไหนถ้าไม่แก้ที่จิตปัญหาอันใหญ่โตก็มีอยู่ที่จิตนี้เท่านั้นความรู้อันนี้แหละหยาบก็คือความรู้อันนี้ละเอียดก็คือความรู้อันนี้ทำให้คนหยาบทำให้คนละเอียดก็คือความรู้อันนี้เพราะกิเลสเป็นเครื่องหนุนหลังทำให้ละเอียดก็เพราะความดีเป็นเครื่องหนุนละเอียดไปจนกระทั่งสุดละเอียดแล้วก็สุดสมมุติยุติลมด้วยความพ้นทุกข์ไม่มีเชื้อสืบต่ออีกต่อไปมันก็มีอยู่ปัญหาที่เขาถามนี่ว่าการแก้ความขี้เกียจจะแก้วิธีไหนถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้ความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่นแหละความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแก้นอนซะดีนะมันจะตายแล้วน่ะตายอยู่บนหมอนระหว่างตื่นแล้วก็ไม่ยอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเหยียบย่ำทำลายมันบังคับไว้ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแก้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันหมั่นเพียรเข้าไปแก้ก็ลุกปุ๊บปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะจนได้ถ้ายอมหมอบราบไปเลยมันก็มีแต่แพ้ทางเดียวหรือจะเรียกว่าแพ้หรืออะไรก็ไม่ทราบก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพ้อันไหนได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขาไม่ได้ก็พอจะว่าแพ้คนนี้แพ้คนนั้นชนะแต่นี่หาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยไม่สนใจต่อสู้เลยยอมราบเอาอย่างเดียวนี่จะว่าไงถ้าไม่ว่าบ่อยกลางเรือนของกิเลสจะว่าอะไรมันก็บ่อยนั่นแหละ
จะเอานี้ไปแก้กิเลสมันก็เป็นเสริมกิเลสใช่ไหมมันเต็มหัวใจแล้วจะเสริมให้มันมากอะไรอีกจะไปไว้ที่ตรงไหนจะก็มีดวงเดียวนอกจากจะแก้มันออกด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามโดยทางเหตุทางผลเราคิดรอบแล้วยากลำบากเราก็สู้เหมือนยังถอดหัวหนามออกจากเท้าของเราเจ็บก็ต้องทนถอดถ้าเราจะยอมให้มันปักจมอยู่นั้นมันก็จะเน่าเฟะไปหมดทั้งเท้าแล้วไปไม่ได้เลยเสียจนกระทั่งเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องถอนมันออกให้ได้เจ็บขนาดไหนต้องยอมถอนต้องทนนี่เหตุผลทุกข์ก็ต้องยอมรับเมื่อถอนน้ำออกแล้วมันก็หมดพิษฉายยางไปมันก็หายไม่มีทางกำเริบอีกต่อไปเหมือนกับที่หัวหนามมันจมอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้กิเลสก็คือหัวหนามเราดีๆนี่เองเราจะยอมมันอยู่ตลอดเวลามันก็ฝังจมอยู่นั้นน่ะเน่าเฟะอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่จะว่าไงเราต้องการหรือว่าเป็นคนเน่าเฟะทำไมต้องการสู้ถึงทำไมต้องการก็สู้เมื่อสู้แล้วต้องมีทางชนะจนได้ถึงจะแพ้มากี่ครั้งก็ตามมีทางชนะในครั้งหนึ่งจนได้พอชนะครั้งนี้ต่อไปก็ชนะเรื่อยๆและชนะเรื่อยไปเลยจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาให้เราต่อสู้มันหมดประตูสู้แล้วชนะชนะอะไรชนะความขี้เกียจด้วยความขยันกับพ้นจากทุกข์นี่แหละการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดตายมีแก้ที่ดวงใจมีจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดที่ควรแก้ที่สุดเป็นจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นจุดที่ถูกต้องในการแก้ที่ตรงนี้แก้ที่อื่นไม่มีทางแต่สำคัญนั้นหมายไปตั้งกับตั้งกันก็แบกปัญหาพาเกิดพาตาพาทุกข์พาลำบากนั่นแหละบาปทุกนี้ไม่มีบาปบุญนี้มีก็เสวยกันอยู่ทุกคนคำว่าบาปก็คือความเศร้าหมองความทุกข์เนี่ยคำว่าบุญก็คือความสุขว่าไงมันจะมีอยู่ในหัวใจในกายของคนทุกคนแล้วปฏิเสธกันไปไหนนั่นเป็นชื่อว่าบาปชื่อบุญชื่อความสุขนั่นแหละถ้าให้ชื่อว่าบุญความทุกข์นั่นแหละที่ชื่อว่าบาปผลของบาปผลของความชั่วมันก็มีอยู่ด้วยกันเราจะไปหาที่ไหนอีกนรกหรือไม่นรกก็ตามเถอะถ้ามันทุกข์ร้อนอยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วใครอยากจะมาเกิดนี่มันรู้อยู่อย่างนี้จะไปถามถึงเรื่องนรกนรกที่ไหนอีกมันเผาอยู่ที่ตรงไหนมันก็ร้อนเช่นอย่างไฟจี้เราเนี่ยจี้เขาตรงไหนก็จี้เขาสิมันต้องร้อนเหมือนกันหมดจะว่านรกหรือไม่นรกก็ตามใครก็ไม่ต้องการเพราะความทุกข์อันนี้รู้อยู่กับตัวเพียงไฟจี้ก็ยังรู้แล้วแล้วจะไปหานรกที่ไหนอีกให้ร้อนยิ่งกว่าไฟนี้นะความสุขก็รู้อยู่กับตัวไปหาสวรรค์ที่ไหนให้มันเจอเถอะเจอความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแต่ข้อยังยิ่งความสุขทางใจนับตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นไปเดิมหนักจนกระทั่งตั้งหลักตั้งฐานของจิตได้แน่นหนามันคงภายในจิตใจแน่ใจในตัวเองยิ่งกว่านั้นเอาให้หลุดพ้นไปไปถามหาที่ไหนสวรรค์นิพพานไม่จำเป็นต้องถามเรารู้อยู่กับใจของเราเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็นชัดชัดคลองกันอยู่แล้วเวลานี้จะหาที่ไหนอีกชื่องมที่ไหนเงาได้ตัวแล้วก็อยู่กับตัวนี่มีเท่านั้นธรรมะพุทธเจ้าไม่จะหลอกคนให้หยุดนั่งคำนี้เอาตัวจริงที่ตรงนี้ภาระการจะทำเห็นว่าสมควร